ิดเพลงมาภายในห้องที่มืดมิดเราจะเห็นนางเอกนั่งก้มหน้ากำลังขีดหรือว่ากรีดอะไรบางอย่างด้วยลักษณะของความกระชากไม่นุ่มนวลที่อีกมุมหนึ่งของห้องจะมีคนอีกคนหนึ่งนอนใส่หน้ากากออกซิเจนอยู่มีเครื่องวัดสัญญาณชีพอยู่ข้างๆสื่อให้รู้ว่าคนคนนี้อยู่ในสภาพอาการที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงมากนักแววตาที่สื่อออกมาเต็มไปด้วยความเศร้าเราจะเห็นนางเอกของเราเดินมาหาคนอีกคนที่อยู่บนเตียงเพื่อที่จะปลดหน้ากากออกซิเจนออกก็ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยการปลดหน้ากากช่วยชีวิตออกจากคนป่วยน่าจะไม่ใช่สัญลักษณ์หรือสิ่งที่ดีมากนักเราจะเห็นตัวอักษรคำว่าโซลคือจิตวิญญาณก็คือตัวตนหรือชีวิตการขีดฆ่าคำว่าโซลก็อาจจะหมายถึงจิตวิญญาณที่ถูกทำร้ายการพยายามละทิ้งการล่มสลายหรือแม้แต่การพยายามที่จะลบตัวตนออกไปเมื่อได้ให้เวลากับเพลงนี้สักพักหมอจึงได้เห็นความยอดเยี่ยมในการแต่งเราจะเห็นโครงสร้างของประโยค4ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าก่อนและตามด้วยคำกริยาที่เกี่ยวกับการทำลายการล้มเลิกและตามด้วยส่วนขยายที่ท้ายประโยคที่สื่อถึงจุดจบและการจากไปส่วนตัวหมอเองชอบการแต่งเพลงแบบนี้มากๆนะครับหลังถูกถอดหน้ากากช่วยหายใจออกเราจะเห็นว่าคนป่วยเริ่มหายใจหอบเร็วสื่อให้รู้ว่าเธอไม่สบายจริงๆและน่าจะไม่สบายหนักมากๆด้วยภาพรวมของเนื้อเพลงทั้งหมดฟังแล้วรู้สึกถึงความห่วงหาอาทรเข้าใจไม่กดดันส่วนใหญ่เป็นการใช้ iMessage คือการสื่อสารที่ขึ้นต้นด้วยประโยคว่าฉันอยากให้คุณเป็นอย่างไรฉันอยากให้คุณทำอะไรแต่ลึกๆแล้วฉันก็รู้ดีว่าฉันไม่มีสิทธิ์จะไปบังคับอะไรเธอได้เพราะฉันก็เคารพในทุกการตัดสินใจของเธอซึ่งการสื่อสารด้วย iMessage เนี่ยก็เป็นหลักการสื่อสารที่เมื่อสื่อสารออกไปแล้วผู้ได้รับฟังจะได้รับความรู้สึกว่าไม่ใช่การบีบบังคับแต่เป็นการสื่อสารด้วยความเห็นใจละมุนละม่อมนางเอกตัวตนหนึ่งคิดที่จะจบชีวิตจากไปได้ฉุดกระชากลากถูอีกตัวตนหนึ่งที่นอนเหนื่อยล้าอยู่บนเตียงไปไว้ในโลงศพแล้วราดน้ำมันลงไปด้วยความเครียดแค้นชิงชังและกำลังจะจุดไฟเพื่อจะจบเรื่องราวทั้งหมดในจิตใต้สำนึกของทุกๆคนจะมีสัญชาตญาณอยู่2 อย่างที่มักจะผลัดกันออกมาทำหน้าที่ของมันเสมอนั่นก็คือสัญชาตญาณของชีวิตและสัญชาตญาณของความตายไม่มีใครไม่รักชีวิตของตนเองไม่มีใครที่ไม่กลัวตายแต่ภายในจิตใจของคนที่ยืนอยู่ปากเหวนั้นเขาได้รับรู้ถึงความทุกข์ทรมานความสิ้นหวังความเจ็บปวดแสนสาหัสที่มันดูเหมือนจะไม่มีซึ่งทางออกใดๆความตายในฐานะของสัญชาตญาณที่ติดตัวเรามาแต่กำเนิดจึงได้หยิบยื่นทางเลือกทางสุดท้ายที่เราพอจะเลือกได้การคุยกับตัวเองเป็นกระบวนการทางจิตที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นทั้งในสถานการณ์ทั่วๆไปเช่นการเลือกซื้อของเราจะเลือกอะไรดีนะไม่เอาดีกว่าเอาอันนี้นะไปจนถึงในสถานการณ์ตึงเครียดและมีความเป็นความตายเป็นเดิมพันเช่นในกรณีของ MV เพลงก่อนนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าตัวตนที่เหนื่อยล้าและดูเหมือนจะไม่มีเรี่ยวแรงในตอนแรกนั้นเธอเหมือนได้คิดและได้รวบรวมพลังลุกขึ้นมาเพื่อที่จะจับไวโอลินและก็สีมันเป็นเพลงด้วยแรงเฮือกสุดท้ายของเธอซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้อีกตัวตนหนึ่งที่หวังจะจบชีวิตของตนเองนั้นแปลกใจตกตะลึงเพราะเธอไม่คิดว่าตัวตนที่เคยมองว่าอ่อนแอไร้เรี่ยวแรงไม่มีพลังตัวตนที่ป่วยหนักเหมือนคนกำลังจะตายนั้นจะสามารถกลับลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งเราลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับว่าอะไรที่ทำให้นางเอกผ่านพ้นจากปากเหวลึกนั้นมาได้หลักการพื้นฐานในการจัดการกับความรู้สึกสิ้นหวังความทุกข์ทรมานแสนสาหัสความรู้สึกย่ำแย่กับตนเองที่ท่วมท้นนั่นก็คือสิ่งที่เพลงก่อนได้บอกกับเรานะครับประโยคที่ว่าลองหายใจให้ลึกขึ้นหน่อยการหายใจเข้าให้ลึกและช้าและผ่อนคลายสิ่งนี้สามารถดึงสติให้กลับมาสู่ตัวตนของเราได้ในวินาทีสุดท้ายนะครับนอกจากนั้นการได้ทบทวนว่าแท้ที่จริงแล้วความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นมันคืออะไรการได้เฝ้ามองอารมณ์ด้วยความสงบไม่สั่นไหวการได้คุยกับตัวตนเล็กๆที่อยู่ข้างในตนเองของเราการได้มองชีวิตในมุมอื่นๆบ้างการได้เห็นว่ายังมีหลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้เสียไปซะหน่อยยังมีสิ่งอีกมากมายที่เรายังทำได้เรายังไม่ได้แย่มากนักการได้เห็นว่าเราเองยังคงมีศักยภาพที่จะไปต่อได้เช่นใน MV ที่นางเอกได้เห็นว่าตัวตนที่อ่อนแอไร้เรี่ยวแรงของตนเองนั้นแท้ที่จริงแล้วยังมีพลังยังมีแพชชั่นต่อเสียงเพลงและยังคงต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป
ฉากสุดท้ายเราจึงได้เห็นภาพตัวตนของนางเอกหลายๆตัวตนต่างก็ยืนปรบมือให้กับเธอพร้อมกับที่เราได้เห็นแววตาของความภูมิใจโล่งใจผ่อนคลายและสบายใจมากกว่าตอนแรกมากๆภาพรอยยิ้มของนางเอกเป็นรอยยิ้มที่สื่อให้เห็นถึงความภูมิใจสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเธอได้เรียนรู้ที่จะให้ความเมตตากับตนเองให้มากขึ้นรักตนเองใจดีกับตนเองให้มากขึ้นผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายหลายๆคนนะครับเมื่อผ่านพ้นช่วงเวลาของการยืนที่ปากเหวนั้นมาได้นะครับหลายๆคนเกิดชุดของความรู้และข้อสรุปบางอย่างให้กับตัวเองจริงๆแล้วหมอเรียกสิ่งนี้ว่าปัญญานะครับซึ่งสิ่งนี้มันเป็นชุดความรู้ที่หลายๆคนนั้นสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นเพื่อเป็นอุทาหรณ์และบทเรียนเช่นเนื้อเพลงก่อนเพลงนี้ที่ผู้แต่งออกมาจากประสบการณ์จริงจากบาดแผลจริงๆของตนเองที่ต้องการให้มันเป็นบาดแผลสุดท้ายและเขาก็ไม่อยากได้ยินคำว่าลาก่อนจากใครๆอีกเลยแรกสุดที่เห็นชื่อเพลงนี้นะครับหมอคาดหวังลึกๆว่าจะได้ยินประโยคแรกที่ร้องขึ้นมาว่าก่อนท้องฟ้าจะสดใสนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการ cover เพลงก่อนของ Modern Dog ซะอีกนะครับเผื่อท่านใดไม่ทราบนะครับนางเอกของ MV เพลงก่อนนี้เป็นนางเอกคนเดียวกันกับ MV เพลงณหน้าทองก็คือคุณเจนนะครับและหน้ากากออกซิเจนใน MV นี้ใส่กลับด้านนะครับจริงๆจะต้องกลับเป็นอีกด้านนึงสำหรับหมอแล้วนะครับเพลงที่ชอบจะมีอยู่2ชนิดชนิดแรกคือเพลงที่ฟังแล้วชอบเลยส่วนชนิดที่2คือเพลงที่ฟังครั้งแรกแล้วรู้สึกเฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่พอฟังไปเรื่อยๆฟังไปฟังมาเพลงนั้นกลับเริ่มซึมลึกขึ้นเริ่มทำให้เราเห็นข้อดีงามของเพลงมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ฟังเพลงก่อนสำหรับหมอถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นี้นะครับเพราะยิ่งหมอฟังหลายๆรอบเท่าไหร่หมอก็ยิ่งได้พบกับแง่งามและมุมที่มันเข้ามาอบอุ้มจันลงใจเรามากขึ้นเรื่อยๆกับคอมเมนต์ของหลายๆท่านที่ใต้คลิปของเพลงก่อนที่ว่าเพลงนี้สามารถช่วยฮีลใจพวกเขาได้เพลงนี้ช่วยชีวิตพวกเขาไว้ได้จึงดูจะไม่ได้เกินจริงแต่อย่างใดนี่คือหนึ่งในประโยคส่งเสริมสุขภาพจิตยอดเยี่ยมในความเห็นหมอเลยนะครับกับประโยคที่ว่าลองหายใจให้ลึกขึ้นหน่อยให้ใจได้ลองทบทวนทั้งดีและร้ายให้ฉันอยู่ข้างเธอได้ไหมไม่อยากได้ยินคำว่าลาก่อน